กลอยู่ในไหวเพียงสิ้นสายอนาคตยังเดินตามความฝันอีกยาวไกลชีวิตต้องมาดับลงกับคนเหี้ยจังไรทำร้ายลมหายใจของน้องแก้มด้วยความคิดถึงจึงไปหาคุณยายใครจะรู้ใครจะคิดว่าชีวิตจึงโดนทำลายคนนั้นที่ทำร้ายจะเอามันไว้ทำไมโทษประหารมีอยู่ไหมกฎหมายไทยของเราให้เด็ดขาดไปเลยให้เด็ดขาดไปเลย